เรื่องวันนี้ที่เราจะมาพูดก็คือรีวิวแปะหัวนมแบบไร้เก่าฟังปากนัดระดานะคะไร้อันนี้คือเหมาะสำหรับคนมีหน้าอกแล้วก็อาจจะทำนมมานะคะพูดตรงๆส่วนคนที่ไม่มีหน้าอกอย่าพึ่งไปมีแน่นอนสำหรับเธอนะคะเหมือนมีของอยู่ข้างในไงแต่แบบไม่มีอะไรมาเชิดชูสิ่งนั้นให้มันแบบเตะตาก็จะแบบชิดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ channel จอปลื้มวันนี้นะคะปลื้มก็จะมาพูดถึงเรื่องอินไซต์ค่ะหลายคนถามปลื้มมาว่าการที่ปลื้มแต่งตัวรัดเป็นแบบว่าข้าวหลามป้องงูหลามหรือว่าชุดแหน่ปลายนต่างๆเราจะใส่เสื้อในแบบไหนอันนี้คือคนถามมาเยอะมากจริงๆเรื่องวันนี้ที่เราจะมาพูดก็คือรีวิวแปะหัวนมแบบไร้เก่าเฮ้ยคืออะไรคือตอนแรกปึ้งก็แบบมันจะแปะได้จริงเหรอคะก่อนที่ปึ้งจะเข้าคลิปแบบจริงๆนะคะปึ้งขออินเสิร์ตรูปให้ดูก่อนว่าฉันเกิดเป็นพริกไม่ใช่มะเขือค่ะตุ้ง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 ที่อินเสิร์ตรูปเซ็กซี่อย่างนั้นนะคือแค่อยากให้ทุกคนเข้าใจเฉยๆว่าการที่แต่งตัวรัดเป็นแหนมปลายนเนี่ยมันจะต้องใส่เสื้อในแบบไหนหรือว่าทำตัวยังไงให้มันเนียนแล้วก็ดูแบบว่าไม่มีรอยต่อถูกไหมคะแต่ความจริงแล้วปกติแล้วปึ้งก็จะมีลุคเท่ๆลุคแบบใส่เสื้อบอยๆหรือว่าชุดนอนหรือว่าอะไรต่างๆนานาที่เราก็แบบแปะของแปะอยู่แล้วอะโอเคเราจะมาพูดถึงสิ่งนี้กันสักทีนะคะเพราะปึ้งรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่สมมติว่าเธอจะไปถามคนแปลกหน้าว่าแปะจูของอะไรอ่ะมันก็กระไรอยู่นึกออกใช่ไหมตัวแรกนะคะที่ปื้มจะพูดถึงเขาแล้วแบบอยากพูดถึงสิ่งนี้มานานมากๆคือเป็นการที่แปะหัวนมแบบไร้กาวทุกคนเนี่ยมันจะแบบมันจะไม่มีเลยนะความเป็นกาวความเป็นเนื้อน่ะเดี๋ยวจะให้ดูระหว่างมีกาวกับไม่มีกาวแต่ปื้มขอพูดทีละตัวก่อนแต่ไม่มีกาวเนี่ยเหมือนเขาใช้ความร้อนจากร่างกายเราวิธีใช้อ่ะเราก็แค่มาวอร์มตรงฝ่ามือก่อนสัก10วิถึง15วิเนี่ยเขาก็จะมากับแพ็คเกจถุงผ้าแบบนี้นะคะแล้วแกะออกมาคือถุงผ้าเนี่ยที่ความที่ว่าปื้มชอบตรงที่ว่าสมมติเราแปะปุ๊บใช่ป่ะเราเก็บเขารักษาความสะอาดเขาเราก็สามารถหย่อนใส่ในนี้ได้แล้วเราก็เก็บเข้ากระเป๋าเราได้เวลาเราเดินทางหรืออะไรเราจะได้ไม่ต้องมานั่งหาว่าเฮ้ยฉันแปะฉันอยู่ไหนนึกออกป่ะมันก็จะได้มีที่เก็บจะบอกก่อนว่าทำไมถึงแบบว่าสนใจตรงที่บอกว่าไม่มีกาวคือไม่ได้อยากล้ำกว่าคนอื่นนะพูดตรงๆนะคือปื้มจะเล่าประสบการณ์ปื้มตรงๆคือปื้มอ่ะบางทีแพ้คือแพ้ในที่นี้คือสมมติเราอาจจะทำความสะอาดไม่ได้ดีพอทำให้มันมีแบบว่าคราบสกปรกโปะบนหน้ากาวนึกออกใช่ป่ะสมมติอันนี้กาวแล้วก็แบบฝุ่นได้โปะมามันทำให้อาจจะเกิดการระคายเคืองได้นะคะในภายหลังอะไรเงี้ยซึ่งปึ้มก็จะแบบรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ค่อยโอเท่าไหร่อันนี้ก็คือใช้ได้ถึง50รอบนะคะถามว่าไม่มีกาวฉันลงน้ำได้ไหมถ้าเธอเป็นแบบสายทำแคมเปญสวยๆแบบว่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเธอลงไปเลยเว้ยแบบได้มาทดสอบนะคะว่าที่แปะจุกแบบไร้กาวสามารถอยู่ได้หรือเปล่าในน้ำถ้าเกิดเราลงน้ำเนี่ยมันอยู่ไหมปื้มว่าโอเคมากเจ้าปื้มให้ผ่านค่ะแต่ถ้าเกิดแบบเป็นนักกีฬาว่ายน้ำแบบว่ายน้ำจริงจังเนี่ยปื้มว่าไม่เหมาะใช้แบบมีกาวดีกว่านะคะคนที่เหมาะกับที่แปะจุกแบบ without glue จะต้อง1จะต้องเป็นคนที่มีหน้าอกอยู่แล้วค่ะคือมีเนื้ออยู่แล้วให้เขาแบบแปะใช่ไหมคะ2อาจจะเป็นคนที่ทำหน้าอกมาเสริมหน้าอกมาเพราะว่าทรงค่อนข้างอยู่ตัวดังนั้นเวลาเราแปะปุ๊บใช่ป่ะมันก็จะอยู่ไม่ว่าจะใส่เสื้อโครงแค่ไหนไม่ว่าจะอะไรแค่ไหนปื้มลองมาหมดแล้วจริงๆมันแบบมันใส่แล้วมันอยู่รอดจริงๆนะคะแล้วก็รู้สึกสะอาดแล้วมันก็ไม่เหม็นด้วยคือตรงเนี้ยเขาจะมีแบบรัศมีของวงกลมเป็นไงแบตปะเลขปะเออรัศมีของวงกลมนะคะอยู่ที่ 8.5 cm นะคะไซส์เนี้ยเป็นไซส์ที่ดีที่สุดแล้วสำหรับการที่เราใส่ปุ๊บมันจะไม่มีขอบบางทีสมมุตินะเราใส่ผ้าที่มันบางมากๆหรือว่าอาจจะเป็นเสื้อสีขาวหรือว่าเสื้อสีอื่นๆที่มันรัดตัวเรามากบางทีคนแปะหน้าอกจะเข้าใจแปะจุกว่าเฮ้ยมันจะมีแบบเหมือนขอบๆตรงเนี้ยที่มันเป็นเหมือนกลมๆเวลาเราถ่ายรูปแล้วเราก็จะแบบยิ่งไม่เซลเข้าไปกันใหญ่ว่าเฮ้ยกลมๆมันเห็นที่แปะจุกชั้นแล้วก็ถ้าเกิดเล็กกว่านี้อาจจะทำให้เห็นขอบได้อะไรประมาณนี้นะก็เป็นขนาดที่แบบพอดีอันนี้คือเหมาะสำหรับคนมีหน้าอกแล้วก็อาจจะทำนมมานะคะพูดตรงๆส่วนคนที่ไม่มีหน้าอกอย่าพึ่งไปมีแน่นอนสำหรับเธอนะคะถุงเขาจะมีความแบบแตกต่างกันทำให้เราแบบแยกให้ชัดว่าอันนี้แบบไม่มีกาวนะอันนี้แบบมีกาวเออไม่มีกาวมีกาวคือคนที่เหมาะกับกาวคือคนที่อาจจะเนื้อน้อยใช่ไหมคะแล้วก็
เป็นคนที่อาจจะไม่เคยลองใช้ที่แปะจุกมาก่อนอะไรประมาณเนี้ยก็อันนี้ก็จะเหมาะกับทุกๆคนเลยนะความจริงแล้วจะทำนมจะมีเนื้อมากเนื้อน้อยเนื้ออะไรก็คือเหมาะกับทุกอย่างทุกประเภทเลยซาวอันนี้นะคะที่เขาใช้อ่ะคะในที่แปะจุกนี้พ่อเนี่ยเขาใช้เป็น medical grade ทุกคนก็จะติดทนไม่คันแล้วก็ไม่ทิ้งคราบนะคะอันนี้นะคะแบบมีกาวนะคะก็จะใช้ตกอยู่ที่30ครั้งค่ะก็คือ1เดือนพอดีใช่ปะวิธีการรักษาของเขานะคะไม่ว่าจะมีกาวหรือไม่มีกาวหรือว่าจะใดๆก็คือเราก็จะต้องอาจจะใช้สบู่ถูเขาแล้วก็หรือว่าล้างน้ำเปล่าอะไรอย่างเงี้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเสร็จปุ๊บใช่ปะแล้วเราอ่ะก็ใช้ผ้าเช็ดตัวแบบซับเขาอ่ะให้มันแห้งแล้วปึ๊บก็เก็บคือจะบอกว่าราคาดีมากไม่เคยเจอที่แปะหัวนมแล้วราคาแบบดีเยอะมากขนาดเนี้ยคือราคาเขานะคะอยู่ที่390บาทค่ะคือราคาแบบมีกาวแล้วไม่มีกาวคือ390บาทแล้วก็มีให้เลือก2สีก็จะเป็นสี Ivory กับสีนูดคือสี Ivory เนี่ยจะเหมาะสำหรับคนที่ผิวขาวหรือว่าผิวขาวเหลืองนะคะส่วนสีนูดเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับผิว2สีจะบอกว่าตรงกลางตรงเนี้ยของที่แปะจุกอะค่ะเขาหนากว่าบริเวณตรงขอบค่ะคือจุดที่หนาที่สุดและอันเนี้ยก็ไปบางใช่ปะจุดที่หนาที่สุดตรงเนี้ยทำมาเพื่อเซฟนมจุกค่ะคือถ้าเธอเป็นคนขี้หนาวอุ้ยหนาวจังเลยอะไปห้างแบบพารากอนหนาวมากเลยเธอเข้าใจใช่ปะอาการแบบอย่ามันจะทำให้เวลาเราแปะอันนี้เล่าแบบเลียวไม่ไหวแล้วนะคือเวลาเราแปะอย่างงี้ใช่ปะมันก็จะมีการแบบดึ๊กกึ๊กกึ๊กงี้อะขุกขะถูกปะขุกขะอันเนี้ยมันไม่เป็นเว้ยทุกคนฉันต้องการแบบเนียนไร้รอยต่อไร้สัมผัสทั้งร่างกายเธอเข้าใจใช่ปะถ้าอย่างนั้นจะมีกางเกงในไหลขอบไปเพื่ออะไรทำไมถึงหันมาสนใจที่แปะจุกรู้ปะเรื่องมันเศร้าคือเราทำนมมาทำไมอ่ะคือรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่ค่อนข้างตัวเล็กใช่ปะหมายถึงว่าท่อนบนค่อนข้างตัวเล็กอยากจะแบบลองแบบมีความลองไงไปซื้อแบบเสื้อในสมัยก่อนแบบทำนมมาตอนแรกอ่ะเราก็เป็นแบบพี่คะลองวัดนะคะว่าแบบหนูใส่อะไรคะเขาก็แบบอันนี้จากที่ดูน่าจะคับเอนะคะปึ้งก็แบบแล้วเขาก็แบบเขาก็ดูไม่ค่อยเชื่อปึ้งก็เลยแบบว่างั้นลองเอา B กับ C มาให้หนูลองนะคะแล้วปึ้งก็ไปลองเว้ยแล้วปึ้งก็แบบพี่คะ C 2ตัวค่ะฉันมีน้องซีรีส์แล้วฉันต้องแบบมีความพราวเธอเข้าใจป่ะแต่ฉันใช้แล้วเหรอแบบมันหลวมอ่ะแม่คือมันหลวมตรงไหนหรือป่ะคือปื้มอ่ะตรงนมปื้มอ่ะพอดีแต่รอบตัวปื้มเนี่ยมันหลวมเลยคือเสื้อในที่ปื้มซื้อมันจะเป็นแบบเกาะอกหรืออะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าเกิดพวกลูกมงลูกไม้อ่ะจะไม่มีปัญหาเลยแต่แบบเกาะอกอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันหลวมแล้วสมมติว่าปื้มใส่ตัวรัดๆใช่ป่ะมันก็จะออกเป็นข้างๆเหมือนแบบเป็นเหมือนขอบขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยปื้มมันไม่ได้ติดตรงที่ว่ามันต้องไร้รอยต่อทอเต็มผืนแต่มันทำให้เราเสียบุคลิกเว้ยเพราะว่าสมมติเราเดินไปเฮ้ยเสื้อในหลวมกลัวตกจังเลยสมัยก่อนที่ไม่ได้ทำมันจะแบบหลวมใช่ป่ะแล้วมันอาจจะแบบมีสิทธิ์ตกได้แล้วก็จะต้องแบบตลอดเวลาซึ่งมันไม่ได้แม่เราก็เลยสนใจเรื่องที่แปะหัวนมมากขึ้นแปะจุกอะจะพูดไงให้มันสุภาพแต่ว่ามันคือที่แปะจุกคือคลิปเนี้ยผู้หญิงถึงผู้หญิงไม่ไหวปื้มอยากจะแนะนำนะคะอันนี้คือตอนแรกอะก็จะเป็นคนที่โอเคมีเนื้อหรือว่าทำหน้าอกมาคืออันที่สองอะก็จะแบบมีกาวใช่ปะก็จะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยทุกสถานการณ์ไม่ว่าคุณจะมีเนื้อน้อยเนื้อมากเนื้อนุ่นเนื้อนี่เนื้อนั่นหรือว่าไม่เคยลองหรืออะไรคือกาวคือมันตอบโจทย์อยู่แล้วทุกคนแต่ปื้มเข้าใจว่าผู้หญิงของเราอะมันต้องการมากกว่านั้นเช่นสมมติว่าตะก่อนที่ปื้มเนื้อน้อยใช่ปะแบบไม่มีอะแม่มันจะเค้นตรงไหนคือแบบไม่มีอะมันเค้นออกมาไม่ได้ดังนั้นปื้มก็เลยมีอีกตัวนึงนะคะที่ปื้มจะแนะนำสำหรับคนที่อาจจะเนื้อน้อยหรือว่ามีเนื้ออยู่บ้างแต่ว่าแบบเหมือนมีของอยู่ข้างในไงแต่แบบไม่มีอะไรมาเชิดชูสิ่งนั้นให้มันแบบเตะตาตัวนี้นะคะที่ปื้มจะพูดนะคะก็คือรุ่นแบบ push up ทุกคนอันนี้เห็นปะมันจะมีความเนี่ยให้ดูก่อนนี่เขาทำดีมากเลยนะเนี่ยอันเนี้ยมันจะมีความแบบคือมันจะเพิ่มตรงเนี้ยแล้วก็มีเชือกตรงกลางเพื่อให้มันแบบว่ารัดเข้ามายิ่งขึ้นทำให้เราแบบเสริมความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะสมมติว่าใส่เสื้อที่โชว์หลังหรือว่าพวกคว้านหน้าอกหรือว่าอะไรใดๆทำให้เราแบบมีเนื้อมากขึ้นให้เราแบบมั่นใจมากขึ้นนะคะตัวนี้ก็แบบทำให้ถึงข้างๆเลยเหมือนเราแบบเก็บเนื้อของเราด้วยนะคะอันนี้ก็ดีงามมากๆจะแนะนำเขาก็จะทำมาทั้งหมด2คัพนะคะก็คือคัพ A แล้วก็คัพ B นะคะซึ่งคัพ A เนี่ยก็จะเหมาะสำหรับคนที่หน้าอก A ถึง B แต่ถ้าเกิดคัพ B ก็จะเหมาะสำหรับคนที่ B ถึง C ตัวนี้นะคะใช้ได้ทั้งหมด20ครั้งนะคะ690บาทค่ะ
ประมาณนี้เดี๋ยวจะไปพูดถึงตัวต่อไปเลยนะคะที่เหมาะสำหรับคนที่อยากได้หน้าอกชิดค่ะตัวนี้นะคะบราปีกนกก็มาพร้อมกับกล่องเลยค่ะกล่องทะลุทะลาไม่ไหวเขาจะเรียกว่าเซมิพุชอัพบาร์นะคะเขาก็จะมีแบบคำเขียนมาให้ด้วยแบบเขาก็จะแบบอธิบายว่านี่เขามีแบบภาพแบบอินเสิร์ตรู้ไหมว่าทำไมถึงชอบแบบซิลิโคนเพราะมันทำความสะอาดได้ง่ายปกติแล้วสมัยก่อนใช่ไหมสมัยก่อนของฉันก็ใส่บราปีกนกเว้ยแต่ว่าคือกาวเธอมันตุ๊กแกไปไหมและอย่างหนึ่งคือเหมือนแบบว่าเวลาเราทำความสะอาดใช่ปะเราล้างน้ำอย่างเงี้ยทำให้ส่วนที่เป็นผ้ามันเปียกไปด้วยเว้ยเราก็เลยเข้าใจว่าปัญหาผู้หญิงอะมันคืออะไรดังนั้นเขาก็เลยมีหลายๆอันเพื่อตอบโจทย์ใช่ปะล่ะส่วนอันนี้นะคะมันจะเป็นแบบซิลิโคนเนื้อซิลิโคนแล้วอีกอย่างนึงเราสามารถลงน้ำได้ด้วยเนี่ยคือสิ่งที่เวลาเราใส่ชุดว่ายน้ำบางทีอะจะใส่ชุดว่ายน้ำไม่สวยเราก็ต้องมีทริคนิดนึงในการที่จะใส่แล้วก็ให้รู้สึกเรามั่นใจเพราะบางทีอะเมื่อก่อนเหลืออะไรอย่างเงี้ยอุ้ยบีบเทนแทบตายต้องไปหาแสงและเงาเพื่อมันมีร่องนึกออกไหมมันยากคือไม่ต้องชุดว่ายน้ำก็ได้ทุกคนอาจจะเป็นชุดที่แบบว่ามีความเซ็กซี่นิดๆแบบอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไม่ได้อยากให้ทุกคนไปนั่งโฟกัสว่าฉันต้องใส่ชุดนั้นเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานนึกออกใช่ปะเพราะอย่างปื้มเองอะปื้มเป็นคนที่30วันอะใส่เสื้อในประมาณ2วันน้อยมากเพราะว่าปื้มชอบแปะเว้ยเพราะมันง่ายแล้วมันก็สบายเหมือนเวลาสมมติปื้มไปถ่ายแบบหรือเวลาปื้มต้องแต่งตัวยังไงอย่างเงี้ยปื้มก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเราจะต้องใส่ชุดที่มันเปิดหลังหรือเปล่าหรือว่ามันจะติดขอบเสื้อในหรือเปล่าหรือว่าหันข้างแล้วเขาอาจจะมีแหวกตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าการที่แปะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรามั่นใจมากยิ่งขึ้นส่วนตัวนี้นะคะใช้ได้ถึง30ครั้งนะคะอยู่ที่690บาทตัวที่แล้วใช้ได้20ครั้งใช่ไหมคะตัวนี้ใช้ได้ถึง30ครั้งราคาเท่ากันคือ690อันนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่หน้าอก B ถึง C นะคะนั่นแหละค่ะมีหน้าอกหน้าใจหรือว่าอะไรยังไงมันก็จะแบบฉีดคลิปนี้นะคะปุ้มก็ตั้งใจมากๆที่จะมาแบบคุยเรื่องผู้หญิงของผู้หญิงนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยจริงๆนะหลายคนถามปุ้มมาเยอะมากว่าตัวนี้พี่ปุ้มแบบใส่ยังไงคะหรือว่าแบบมีทริคยังไงในการใส่ซึ่งปื้มก็ได้รวบรวมทั้งหมดนะคะแล้วก็มาอธิบายคลิปนี้รวมไปเลยแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากไปตามนะคะยี่ห้อที่ปื้มพูดถึงก็คือยี่ห้อ Bearwich นะคะซึ่งเดี๋ยวปื้มเขียนไว้ว่าเราสามารถไปตามได้ที่ไหนแต่ว่าส่วนตัวปื้มไปตามมาที่ใน Instagram นะคะก็ชอบแหละที่แบบไร้กาวแล้วก็ไม่มีกาวแล้วอีกอย่างนึงอ่ะปื้มชอบตรงที่ว่าตรงกลางเขาจะหนากว่าตรงขอบข้างบนอ่ะมันทำให้เราอ่ะมั่นใจยิ่งขึ้นสมมุติเราแต่งตัวที่อาจจะมันบางหรือว่ามันอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าเรารู้สึกเซฟเนี่ยประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมถ้าเกิดใครไปตามอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแท็กปื้มใน Instagram ได้นะคะบ๊ายบาย